ก่อนจะไปประเด็นทางการเมืองก็ต้องมาคุยถึงงานมหามงคลก่อนเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เสมอเมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา5ธันวาคมปี2542นะคะรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตลอดปีพุทธศักราช2567เลยค่ะเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเราสามารถจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่หน่วยงานบ้านเรือนก็ทำได้นะคะอันนี้ตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็คือตลอดปี2567นี้ทีนี้หน่วยงานไหนที่มีความประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์ค่ะเพื่อประดิษฐานในสิ่งของใดๆก็ตามเนี่ยก็แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโทรไปถามที่02-283-4789ถึง91หรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์หรือแฟกซ์นะคะ02-283-4809ถึง10หรือจะเข้าไปติดตามข้อมูลรายละเอียดนะคะที่เว็บไซต์phalan.in.thphalan.in.th หรือจริงๆอ่ะพิมพ์คำว่าพระลานพระลานที่เป็นลอลิงสาอานอหนูแบบนี้ก็ได้ก็จะมีรายละเอียดนะคะที่สำคัญแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานนี้เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานด้วยนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีก็คือถ้าจำได้ตอนพระพันปีเราก็มีการมอบตราสัญลักษณ์แบบนี้เช่นเดียวกันที่ทำเนียบเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานได้นำตราสัญลักษณ์นี้ไปตั้งประดับอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวโต๊ะข่าวก็จะต้องมีตราสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละพระองค์นะคะ